มาถึงช่วงสรุปประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ภูมิภาคนะคะเช่นเคยวันนี้ป๋าแงมช่วยชาวบ้านวันตรุษจีนก็จะพาเราลงพื้นที่ค่ะไปติดตามทุกข่าวสารที่เกิดขึ้นทั่วทุกแวดวงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรนั้นติดตามรับชมพร้อมกันค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพวกกับผมป๋าแงมและทีมงานที่มาจากเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับOkay. ที่วัดสว่างอารมณ์หรือวัดแคร์แถวอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมพบกับพระครูยติธรรมนุยุทธธรรมทินโนหลวงพ่อแป๊ะท่านเจ้าอาวาสเดินเท้าเปล่าบนพื้นแดดร้อนๆครับมันเคยไงมันเคยความเคยชินมั้งสมัยเราเป็นนักเรียนนะเนาะเราก็ใส่รองเท้าไอ้ผ้าใบอ่ะเรากลับบ้านมาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าผมก็บวชเนร19บวชพระ22ก็อยู่อย่างเงี้ยเรื่อยมาก็ไม่ได้ใส่รองเท้าอย่างเงี้ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็ต้องแม่อาจารย์เจ็บได้ผมก็ต้องเจ็บได้ทนได้สิมันเคยเนี่ยก็เคยกับคนเคยก็ไม่เคยเนาะผมสมัยเมื่อบวชเรียนเป็นสามเณรก็เดินเท้านี่แหละครับตอนนั้นธรรมะยังเป็นเณรอยู่ก็เลยเดินจากนครปฐมเนี่ยลงใต้ไปที่หลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าศาลาลอยไปขอเป็นลูกศิษย์ท่านเนาะมาวันนี้ร่วมพิธีเคลื่อนย้ายเท้าหิรัญพนาศูนย์เทพผู้ประทานพรศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องสุขภาพความสูงกว่า8เมตรย้ายจากสระบัวแดงด้านหลังวัดออกมาไว้ด้านหน้าวัดต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วง3เทศกาลในรอบ1เดือนนี้ครับ8กุมภาพันธ์ถึง3มีนาตรุษจีนวันวาเลนไทน์มาฆบูชาก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาปิดทองรูปถึง9วัด99ลูกชมทุ่งทานตะวันชมไฟล้านดวงแล้วก็มาบูชาหลวงพ่อทวดด้านหลังจะมีลายเซ็นของหลวงพ่อสมเด็จมหาชนมงคลมุนีหลวงพ่อทรงชัยพกหลวงพ่อทวดแล้วหลวงพ่อทวดแช่งให้แช่งให้แช่งให้ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ฉลุยฉลุยแลนสไลด์รวยเป็นมหาเศรษฐีเจริญพรสาธุสาธุลูกศิษย์วัดคนสำคัญคุณประเสริฐขายเครื่องเสียงอยู่ที่บ้านหม้อถูกรางวัลที่1ตอนนี้ก็มาช่วยงานวัดเป็นประจำวัดสว่างอารมณ์ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า50ไร่ไหว้พระทำบุญขอพรศูนย์รวมโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังจากทั่วประเทศลูกศิษย์ก็จากทั่วโลกดูกรมทัศน์นี่นะครับสูงท่วมหัวก็แค่3ปีชาวบ้านมาจุดแก้บนกันทุกวันครับอุโบสถวัดน้ำทงตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2566พระครูผาสุกพัฒนาพิสารเจ้าวาดวัดน้ำทงบอกว่าชาวบ้านร่วมกันทำบุญก่อสร้างอุโบสถเพื่อให้บวชพระและให้พระสงฆ์ทำสังฆกรรมตามธรรมวินัยซึ่งวัดน้ำท้องได้สร้างอุโบสถขึ้นมาหลังหนึ่งได้วางศิลาฤกษ์ตั้งแต่วันที่6มีนาคมพ.ศ.2566บัดนี้การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จซึ่งทางวัดยังขาดจตุปัจจัยอีกเยอะยังขาดงบประมาณและปัจจัยอีกจำนวนมากที่จะนำไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างต่อให้เสร็จสมบูรณ์ครับและใครขอเชิญชวนญาติโยมในวันที่15เมษายนพ.ศ.2567ทางวัดจะได้มีการจัดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถฉะนั้นใครขอเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างอุโบสถในคราวข้างนี้ขอเจริญพรร่วมบริจาคจัตุปัจจัยในการก่อสร้างอุโบสถตามกำลังศรัทธาเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย518-086-3945ชื่อบัญชีสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดน้ำท้งหรือติดต่อพระครูผาสุกพัฒนาพิสารเจ้าวัดวัดน้ำท้งโทร080-670-6393หรือนายจำรัดผู้ใหญ่เวียนผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเถินบุรีโทร087-174-5414ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถรับบุญใหญ่ด้วยกันนะครับโอเคโอเคสมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานสารสัมพันธ์ครอบครัวครุสัมพันธ์หน่วยสอบที่50หารายได้บริหารกิจการหน่วยสอบและช่วยเหลือครูในหน่วยสอบที่50ทั้ง4สถาบันศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัสยิดนรุลมูบีน
บ้านสมเด็จมัสยิดบางหลวงกุดีขาวมัสยิดต้นสนและโรงเรียนสัตนธรรมวิทยาสวนพลูโดยศูนย์ประสานงานมัสยิดนูรุลบูมีนบ้านสมเด็จเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ครับก็เพื่อที่จะนำรายได้จากการจัดงานนั้นไปใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนด้านศาสนาและก็อีกอย่างนึงก็จะนำไปดูแลเรื่องสวัสดิการของคณะครูโรงเรียนสอนศาสนาไม่ว่าจะเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องการเสียชีวิตผู้ปกครองร้านค้าและพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่สีทบันร่วมออกร้านขายสินค้านำรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนครับมีการออกร้านจำหน่ายอาหารโดยได้รับความร่วมมือจากผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้สนับสนุนในส่วนของร้านค้าและร่วมกันบริจาคในงานนี้นะครับเด็กนักเรียนจาก4สถาบันซักซ้อมกันเต็มที่ครับจัดการแสดงขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนครับกิจกรรมในเรื่องของกิจกรรมการแสดงของเยาวชนนะคะตั้งแต่ระดับชั้นป.1 ถึงระดับชั้นป.6 โดยค้ากันไปของทั้ง4สถาบันมาร่วมแรงร่วมใจในการจัดกิจกรรมค่ะช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนการสอนและสวัสดิการครูเพื่อเด็กนักเรียนเพื่ออนาคตของชาติครับถามแรงตอบแรงคนรักกีตาร์พลาดไม่ได้นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลคนรักกีตาร์สร้างสถิติมากที่สุดของกรุงเทพมหานครในมหกรรมบรรเลงกีตาร์บทเพลงแห่งรัก BMA Music Station Music for Love เล่นกีตาร์พร้อมกันใน3บทเพลง Have You Ever Seen the Rain สมสารและเล่าสู่กันฟังพบกับศิลปินรับเชิญบทเพลงเอกเบนอาบาเช่จุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มวงสุขสำราญอดีตวงดนตรีวงซูซูครูยุทธอดีตมือกีตาร์วงสล็อตแมชชีนและอีกมากมายครับ17กุมภาพันธ์2567นี้เวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.ที่โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ถนนพหลโยธินเขตบางเขนมาเล่นกีตาร์พร้อมกันสร้างสถิติให้มากที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับยาวนายปูนปูนและทั้งหมดนี้คือประเด็นเด่นสุดสัปดาห์รายการสรุปข่าวรอบสัปดาห์นี้ซึ่งมุ่งนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมาเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกข่าวสารทุกกระแสทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมนะคะในวันพรุ่งนี้คืนวันอาทิตย์เวลา 4:00 ตรงเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่ททบ.5 คืนนี้ที่ฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ